ทศชาติชาดกเรื่องวิทูรบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยสัจจะบารมีตอนที่3จากตอนที่แล้วกล่าวถึงในอดีตการได้มีพราหมณ์มหาศาลชาวเมืองพาราณสีอยู่4คนเมื่อถึงวัยชราทั้ง4สหายจึงมอบสมบัติทั้งหมดให้ลูกชายของตนเองแล้วออกเดินทางไปยังหิมวันอธิษฐานเพศเป็นฤาษีต่อมาไม่นานฤาษีทั้ง4สหายก็ได้เข้าถึงอภิญญาสมาบัติในวันหนึ่งฤาษีทั้ง4สหายต้องการเสพรสเปรี้ยวรสเค็มบ้างจึงพากันออกจากป่าหิมวันไปจนถึงเมืองกาลจำปาซึ่งในเมืองนั้นเองก็ได้มีเศรษฐีหนุ่มที่เป็นเพื่อนรักกันอยู่4คนเมื่อได้เห็นฤาษีทั้ง4รูปก็เลื่อมสายศรัทธาจึงได้นิมนต์ฤาษีไปที่บ้านของตนคนละองค์ได้อังคาดเลี้ยงดูด้วยภัตตาหารอันประณีตแล้วนิมนต์ให้อยู่ต่อในอุทยานของตนของตนครั้งหนึ่งฤาษีทั้ง4ต้องการจะปลีกวิเวกไปพักผ่อนในสถานที่อันแปลกบ้างจึงไปยังสถานที่พักผ่อนตามต้องการโดยฤาษีองค์แรกได้ไปยังที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชส่วนฤาษีองค์ที่2ไปยังบาดาลนครของพญานาคราชฤาษีองค์ที่3ไปยังฉิมพลีวโนทยานของพญาครุฑและฤาษีองค์สุดท้ายได้เดินทางไปอินทปัตราชบุรีในแคว้นกุรุรัตเศรษฐีทั้ง4ได้ฟังคำพรรณนาถึงสมบัติในสถานที่ต่างๆจากท่านฤาษีที่ตนเองได้อังคาดเลี้ยงดูแล้วก็เกิดความเลื่อมใสมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยากจะได้สมบัติเช่นนั้นบ้างจึงได้บำเพ็ญบุญและตั้งความปรารถนาขอให้ได้ไปเกิดเป็นเจ้าของสมบัติในภพนั้นๆด้วยอำนาจแห่งบุญทานและศีลที่ได้สั่งสมไว้เป็นทุนแล้วเมื่อสิ้นอายุไขเศรษฐีทั้ง4คนก็ได้ไปเกิดในที่ที่ตนเองได้ตั้งความปรารถนาไว้คือคนหนึ่งไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ณดาวดึงส์พิภพมีทิพยสมบัติอลังการแวดล้อมด้วยเหล่าบริวารมากมายคนที่2ไปเกิดเป็นพญานาคราชชื่อว่าท้าววรุณปกครองอยู่ในนาคพิภพคนที่3ไปเกิดเป็นพญาครุฑอยู่ในฉิมพลีรุกขวิมานและคนที่4ไปเกิดเป็นโอรสพระเจ้าธนัญชัยแห่งอินทปัตนครส่วนฤาษีทั้ง4สหายเมื่อหมดอายุขัยแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจฌานสมาบัติที่ตนเองได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีทั้ง4ท่านนี้พวกเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนแม้จะเป็นเพื่อนรักสนิทสนมกันมากเพียงไรก็ตามเมื่อถึงเวลาละจากโลกไปนี้ไปก็ต่างคนต่างไปตามทางของตนตามที่ได้ออกแบบชีวิตไว้ซึ่งข้อคิดในเรื่องนี้นะอยู่ที่การเลือกปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เรานับถือนั้นนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะหากสั่งสอนในทางที่ถูกที่ควรการยึดถือตามแบบฉบับนั้นก็จะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร
แต่หากคำแนะนำสั่งสอนในกรณีของฤาษีที่ได้ถ่ายทอดให้เศรษฐีทั้งสี่ได้ฟังและทำตามนั้นก็จะเป็นการสร้างบุญหรือรักษาศีลที่ยังไม่ตรงกับเป้าหมายเพื่อให้จิตบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงเพราะการตั้งจิตปรารถนาไปเกิดเป็นพญานาคหรือพญาครุฑนั้นไม่พ้นที่จะต้องไปทำปานาติบาตทำบาปซึ่งเป็นเหตุส่งผลต่อการบั่นทอนชีวิตหรือระทมทุกข์ในชาติต่อไปดังนั้นการจะทำบุญรักษาศีลด้วยการทุ่มเทแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทีเนี่ยก็ควรตั้งจิตอธิษฐานบารมีให้ได้เจอครูดีที่สามารถแนะนำคุณประโยชน์ให้เราเดินอยู่บนทางแห่งความดีทั้งในภพชาตินี้ภพชาติหน้าและจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยสามารถแนะนำให้พวกเราได้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีและเมื่อเราได้รู้เป้าหมายชีวิตนี้แล้วก็จะเดินทางข้ามวัฏฏสงสารได้อย่างปลอดภัยเมื่อเศรษฐีทั้งสี่สหายได้ไปเกิดในที่ที่ตนปรารถนาแล้วสำหรับเศรษฐีที่เกิดเป็นโกรัพยราชกุมารเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้เสวยสิริราชสมบัติเป็นจอมราชาแห่งอินทปัตสืบสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดาตามที่ตั้งความปรารถนาไว้และได้รับเฉลิมพระนามตามพระราชบิดาว่าธนัญชัยโกรัพยราชพระองค์ทรงมีพระทัยรักในการเล่นสกาทรงเป็นนักเลงสกาจนเป็นที่เล่าขานกันอยู่ทั่วไปแต่พระองค์ก็ทรงฝักใฝ่ในการทำบุญกุศลตามโบราณราชประเพณีมิได้ทรงประพฤติผิดเพี้ยนจากบุรพกษัตริย์คือทรงบริจาคทานสมาทานศีลและทรงเข้าจำอุโบสถมิได้ขาดก็ในเมืองอินทปัตแคว้นกุรุนะพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราชทรงมีนักปราชญ์ราชเสวกบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าวิทูระมีหน้าที่เป็นธรรมานุศาสกาจารย์ถวายอัตธรรมแด่พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราชท่านเป็นมหาธรรมกถึกเอกผู้มีวาจาฉลาดหลักแหลมมีถ้อยมัธุรสวาจาที่เสนอโสดแด่ผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาสามารถทำให้พระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมยินดีด้วยธรรมานุศาสตร์ที่ไพเราะจับใจบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตและพยัญชนะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดยังหาที่เปรียบมิได้ทำให้พระราชาเหล่านั้นทรงพอพระราชหฤทัยใครจะฟังธรรมานุศาสตร์อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องการจะเสด็จกลับไปยังแว่นแคว้นของพระองค์ประดุจพินหัสดีกันที่ร่ายเสียงเล้าโลมเหล่าคชชาติทั้งหลายให้หลงรักใคร่เคลิบเคลิ้มอยู่มิปานวิทูรบัณฑิตจึงเป็นเสมือนธรรมกถึกแก้วแห่งอินทปัตนครที่พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราชทรงรักใคร่หวงแหนอย่างยิ่งพระองค์ทรงจัดการบริบาลอารักขาอย่างเข้มงวดอยู่ตลอดที่วาราตรีด้วยกลัวเกรงว่าจะมีกษัตริย์พระองค์ใด
หมายจะแย่งชิงเอาตัววิฑูรบัณฑิตไปด้วยสุดยอดปรารถนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นหนึ่งทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีใครจะมาเปรียบได้วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราชทรงสมาทานศีลแล้วเสด็จไปยังพระราชอุทยานเพื่อเจริญสมาธิบำเพ็ญสมณธรรมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่ณสถานที่อันน่ารื่นรมย์นั้นฝ่ายเท้าสกะท้าววรุณนาคราชพญาครุฑต่างก็มีจิตใจปรารถนาในการรักษาศีลสมาทานอุโบสถศีลบำเพ็ญสมณธรรมตามความเคยชินในก่อนเก่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์สี่สหายต่างก็มีความดำริตรงกันว่าในที่อยู่ของตนเองมีความกังวลมากเห็นควรจะต้องไปบำเพ็ญเพียรในโลกมนุษย์ในบริเวณที่เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าธนัญชัยผู้เป็นสหายในอดีตการจึงต่างก็มุ่งตรงมายังพระราชอุทยานนั้นโดยไม่ได้นัดหมายกันแต่อย่างใดและต่างก็หามุมสงบที่ตนพอใจบำเพ็ญสมณธรรมกันอยู่เราจะเห็นว่านิสัยที่ทำเป็นประจำจนติดคุ้นเมื่อไปอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามก็จะต้องทำสิ่งนั้นๆตลอดมาดังเช่นอดีตเศรษฐีสหายรักทั้งสี่ที่รักในการทำความดีส่วนว่าเมื่อบุญบันดาลให้ทั้งสี่ได้มาเจอกันโดยพร้อมหน้าจะมีเหตุการณ์อย่างไรเกิดขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไป